มก็ไปบวชที่กุเลยแต่หาท่านอาจารย์กูบอกผมบวชไม่เอาอะไรมากเป็นสมบูรณ์ได้ไหมเป็นบอกได้ก็เลยบวชบวชก็นี่แหละก็ไม่ได้ภาวนาแต่มันมีแปลกอยู่อย่างนี้ด้วยคือไอ้วัดอรุณรังสีเนี่ยที่ไปอยู่เนี่ยมันเป็นวัดที่ใกล้ล้างมากนะผมก็อยู่องค์เดียวเด็กวัดสองคนมันก็ออกไปเรียนหนังสือเงียบผมก็นึกปัญหาขึ้นมาตายแล้วไปไหนมันก็ตอบเองตายไหนก็ช่างผมมาไปแหละมันนึกอย่างนั้นเลยง่วงทันทีเลยครับง่วงเอาอภิษฎเอ็นลงนี่มันฝันทันทีเลยมันไม่หิวน้ำทีนี้ไอ้น้ำธรรมดาผมก็ใส่ขันไว้ในขันตัวในกุฏิที่สองชั้นก็จะดื่มน้ำน้ำมันไม่เข้าไปเลยหิวเท่าไหร่ยังไม่เข้าจนกระทั่งตื่นขึ้นมาผมก็เลยเออไอ้ที่ว่าเราว่าตายแล้วช่างว่ามันไม่จริงเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกเปรตอย่างนั้นน่ะนี่อาจารย์ก็บอกว่าเอาให้ภาวนาสิเอาภาวนาเดินมาภาวนาผมคิดวิธีของผมเองผมไม่เคยเอาตามตำนานทีนี้ผมก็ไปคือผมอ่านวิสุทธิมรรคมาก่อนหมดนะนี่ก็เออเอาตามตำรามันยากเลยถูกผมก็เลยแล้วผมก็เป็นคนตักกาผมคนเกิดอิจฉาดิบญาติพี่น้องก็ไม่มีอย่างนั้นนี่ไปทำดวงกระสินอย่างนู้นตั้งเตียงนั่งบนเตียงสูงเท่านั้นอ้วนไม่ไหวแล้วผมกินใครใจจะไม่เนี่ยผมก็เลยว่าเอ้าพอดีพระจันทร์กำลังขึ้นครับพระจันทร์ขึ้นกำลังเต็มดวงมีคนบอกนี่แหละเขาตักให้ถูกแล้วดวงกระสินผมนึกว่าเกิดเมื่อไรเสือไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยฮะเกิดเมื่อไรเสือเมื่อไรเสือผมเกิดอิจฉาดิบโอ้ไม่ใช่คนประเทศนอกหรอกผมไปก็มหามงกุฎวัดบวรส่งผมไปสอนเมืองนอกตั้งแต่20ปีมาแล้วโอ้เข้าใจเข้าใจผมไปตั้งวัดธรรมยุทธครั้งแรกที่แม่มันสอนนั่นก็ยิ่งตามไปตั้งเป็นเลนอายุ15เดี๋ยวนี้เป็นพระครูแล้วไม่รู้อยู่แม่สอนนะจริตนะเป็นคนหัวลำโพงเรียน6ประโยคเลย7ใช่ครับเรียนหนังสือเรียนนี่นะเรียนนักธรรมผมไม่ได้เรียนครับผมกดเป็นวัดป่าเลยอ๋อวัดป่านี่ก็ไม่ได้เรียนครับพี่เรียกตามผมไปอยู่แม่ฮ่องสอนแล้วขึ้นไปอยู่บนเขากับแม่ไปอยู่ในถ้ำเขาแม่อยู่จนกระทั่งโตผมไปเรียนที่วัดตุแก่คนนึงที่วัดตุแก่บวชน้ำศพนะครับไม่ได้ใจไม่ได้บวชอยู่หรอกผมก็เลยเพ่งกระสีเอาอย่างนั้นเองจอนใช่ไหมใช่ครับลูกศิษย์ผมวันนี้นี่ครับลูกศิษย์ผมเนี่ยต้องมีที่ถึงออกโอ้ท่านอาจารย์เป่าหัวมันหายสวยทีไอ้นี่มาอยู่นี่สองภาษาใช่ไหมใช่ใช่เขาเขียนจดหมายไปถึงผมมันก็มาอยู่กับท่านอาจารย์ที่นี่มีครอบครัวแล้วหรือยังยังไม่ได้ดื่มสุราเลยเนี่ยเอานะดื่มสุราไหมดื่มสุราไหมดื่มไหมสุราเนี่ยดื่มสุราตอนวันดื่มครับก็มาถามก็มาถามไม่ควรดื่มสุราแต่มันหายไปเยอะแล้วภาวนาไว้ทุกวันไม่ครับแต่พยายามคิดอยู่คิดถึงธรรมะนี่ลูกศิษย์ผมแต่กับผมไปที่แรกเมื่อจะ20ปีแล้วภาวนาอยู่เมืองนอกแล้วก็เลยศรัทธาเลยมาบวชอยู่นี่มาทุกขามเขาไม่เอาโรคเอชให้เราหรือไม่ครับสอนภาษาอังกฤษนะทุกวันเนี่ยตอนนี้ไม่ได้สอนครับตอนนี้ทำงานที่บริษัททำโมเดลได้ไปเยี่ยมหลวงปู่มหาไหมไม่เยี่ยมครับเยี่ยมหลวงท่านจำได้ไหมจำได้ท่านเขกหัวไหมล่ะเขกครับทุกครั้งเนื้ออาหารไหมถ้าเนื้ออาหารไปทำวิชาโรคเสือวิชาโรคเสือทำเองเลยบอยสเก้าคุณท่านบอยสเก้าภาษาหนึ่งเป็นตุ๊กเสืออยู่อ่ะบอยสเก้าบูทูเมกลินเตอร์ครับอ๋อดูบอยนี่ครับตอนผมไปอยู่ออสเตรเลียใหม่ๆเข้ามาทำอาหารอะไรถวายอย่างนี้คุกข่าวถวายวันตอนนี้จองยันปฏิบัติผมเริ่มภาวนาแบบนั่งสมาธิไม่ได้นอนทีแต่ยังคิดในใจมีประโยชน์มากที่สุดตั้งใจก็มีประโยชน์มากที่สุดทำอยู่บ้างนะอย่าไปทิ้งเนอะ
ทิ้งทำไมมีที่อาศัยเนอะมันเป็นว่าวเชื่อขาดจะไปทิ้งธรรมะเขาให้เงินเดือนของคุณเดือนละล้านบาทคุณจะเอาไปได้ไหมเดี๋ยวตายทิ้งเหมือนกันก็ภาวนาอย่าไปลืมตัวในวัฏสงสารมีแต่สิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนระดับไปความสุขในโลกมันไม่มีถ้ามันมีพระอรหันต์ก็ไม่มีประตูที่จะเบื่อหน่ายทุกข์ของคารวาสก็ทุกข์เกิดแต่ความมีทรัพย์ทุกข์เกิดแต่จ่ายทรัพย์บริโภคทุกข์เกิดแต่ความไม่เป็นหนี้เป็นสินทุกข์เกิดแต่ทำงานที่ปราศจากโทษถึงอย่างนั้นก็อยู่ใต้อนิจจังเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนและแตกสลายได้ในโลกล้วนอนิจจังได้ในโลกล้วนทุกขังได้ในโลกล้วนอนัตตาอย่าสงสัยเลยนะทั้งอดีตทั้งอนาคตเห็นอยู่ก็ความลมหายใจเขาออกด้วยเว้นไว้แต่ไม่ต้องการถ้าต้องการก็ต้องเห็นอยู่ดูเวลาไหนก็เห็นอยู่เวลานั้นและก็ไม่สงสัยในเวลานั้นถ้าเราไม่สงสัยโลกทั้งปวงเราก็ไม่สงสัยใจเราทั้งปวงถ้าเราสงสัยโลกทั้งปวงก็สงสัยใจทั้งปวงก็สงสัยธรรมทั้งปวงก็สงสัยมรรคผลนิพพานมรรคแปลว่าเหตุแปลว่าผู้แปลว่ากรรมผลแปลว่าผลของเหตุผลของผู้ผลของกรรมส่วนจะไปทางดีทางชั่วมันขึ้นอยู่กับเหตุผู้กรรมเป็นประมาณสร้างเหตุผู้กรรมลงแล้วผลของเหตุผลของผู้ผลของกรรมก็ได้รับตามส่วนควรค่าของเหตุของผู้ของกรรมที่สร้างขึ้นแม้จะไปทางดีหรือทางชั่วก็ตามหว่านพืชเช่นใดได้ผลเช่นนั้นมันเป็นคำกล่าวหว่านพืชทางชั่วก็ได้ผลทางชั่วหว่านพืชทางดีก็ได้ผลทางดีนะคำว่าพืชเป็นคำกล่าวคำว่ามรรคก็เป็นคำกล่าวมรรคแปลว่าข้อปฏิบัติส่วนผลมันไหลมาเองมันทีนี้มรรคกับผลไม่อยู่ห่างกันพอข้าวพอก้าวเหตุนั่งผลก็นั่งเหตุพูดผลก็พูดเหตุพิจารณาผลก็พิจารณาเหตุเข้าใจผลก็เข้าใจเหตุไม่เข้าใจผลก็ไม่เข้าใจเหตุกับผลไม่อยู่ห่างกันพอเก้าเมื่อเหตุกับผลไม่อยู่ห่างกันพอเก้ามรรคกับผลก็ไม่อยู่ห่างกันพอเก้าส่วนมรรคก็แบ่งออกเป็นสองจ้ะมรรคในทางพุทธศาสนาท่านแบ่งออกเป็นสี่โสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตตมรรคส่วนผลท่านก็แบ่งออกเป็น4โสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลอรหัตตผลนอกนั่นต่ำกว่านั่นลงมาเป็นโลกีท่านไม่ค่อยยุ่งพระบรมศาสดาและก็ไม่รับรองด้วยก็ท่านรับรองในไตรโลกธาตุรับรองสุปฏิปันโนเป็นต้นพรหมจรรย์ขององค์ท่านคือพระโสดาบันผู้ใดเสียดายอยากล่วงละเมิดศีล5ผู้นั้นไม่ใช่สุปฏิปันโนไม่ใช่ธรรมจักขุจักขุคือดวงตาไม่ใช่สมันตะจักขุไม่ใช่จักขุรอบครอบผู้ใดเสียดายอยากล่วงละเมิดสบายมุขผู้นั้นก็ไม่เข้าถึงพระโสดาบันเนอผู้ใดเสียดายอยากจะถือศาสดาอื่นมาปนเปกับศาสนาพุทธอัญญสัตตุเทศถือศาสดาอื่นผู้นั้นก็ยังไม่ถึงใจสรณคมแท้ยังเป็นว่าวเชือกขาดอยู่ยังเอาเป็นที่พึ่งของตนยังไม่แน่ยังเป็นนุ่นปลิวไปตามลมอยู่คนหมู่มากลากไปทางชั่วก็ไปกับเขาลากไปทางดีก็ไปกับเขาเนี่ยเราไม่ใช่ไถจะให้เขาลากไปยังไงเราไม่ใช่ผ่านไถลากไปทางชั่วก็ไปเขาแรกไปทางนี้ก็ไปเขาอ่ะเอาเป็นประมาณไม่ได้เพราะไม่มีกรรมสิทธิ์กับตัวเชื่อตัวไม่ได้คนหมู่มากลากไปทุกวันถ้าจะเอาคนหมู่มากเป็นประมาณหมดคนหมู่มากในโลกนี่เขาบอกว่านิยมกินอุจจาระว่าอย่างนั้นใครกินอุจจาระแล้วจะเป็นคนมีปัญญาอย่างเขานิยมกันกินหมดเพื่อแผ่นดินในภพหลวงปู่ก็ไม่กินเนอะหลวงปู่ไม่กิน
ขาจะนิยมกินก็ตามหลวงปู่ไม่กินทำคำสอนของพุทธศาสนาไม่มีที่แซงหรอกทำไมถึงมีที่แซงก็เพราะแซงเราเพราะเราทำไม่ถูกตามคำสอนของพระองค์เราก็ต้องแซงเราจะไปแซงคำสอนของท่านไม่ได้พูดถูกแล้วนะโหนเอกแล้วนะพระพุทธศาสนาเป็นโหนเอกอบายมุขทุกประเภทท่านทายไว้ว่าทิพย์หายหน้าเดียวต้องโต้งเลยนั่นถูกไหมล่ะใครไปเล่นธนาคารเลขมีไหมธนาคารอบายมุขไม่มีนั่น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 โหนเอกทายไว้ที่บัญญัติบาปบุญคุณโทษถูกก็คือพระพุทธศาสนาเท่านั้นเหมือนดังนั้นสิ่งที่เป็นบาปบัญญัติว่าบุญก็มีสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์บัญญัติว่าเป็นประโยชน์ก็มีเพราะอะไรเพราะอัตตาธิปไตยฝังอยู่ในหัวใจแล้วเพราะเห็นแต่วัตถุนิยมไม่เห็นอุดมคติชัดนะด้านอุดมคติจะปฏิเสธไม่ได้เมื่อร่างกายมันสกปรกโสมมจะปฏิเสธทางอาบน้ำไม่ได้ก็ต้องอาบน้ำถ้าอย่างนั้นก็เข้าสังคมไม่ได้จิตใจก็เหมือนกันถ้าไม่มีธรรมะมันก็ไม่ไหวไม่มีใครไม่มีผู้ใดจะสอนมันนอกจากธรรมะเสียแล้วธรรมะต้องเกิดขึ้นในที่นี้พระสติพระปัญญาก็ต้องอยู่ในที่นี้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ทันกับความหลงของตนชนะก็ชนะกิเลสของตนแพ้ก็แพ้กิเลสของตนชนะและแพ้ไม่มีในทางพุทธศาสนาภายนอกชนะภายนอกแพ้ข้าภายนอกไม่มีในทางพุทธศาสนาชนะก็ชนะตนเองแพ้ก็แพ้ตนเองนี่หลักเดิมเมื่อชนะตนแล้วก็ชนะผู้อื่นไปในตัวเมื่อชนะกิเลสของตนแล้วก็ชนะกิเลสของท่านผู้อื่นไปในตัวพระพุทธศาสนาเป็นพระพุทธศาสนาที่ตั้งหน้าตั้งตาทำลายความหลงของตนความหลงเป็นแม่ทัพใหญ่อวิชชาตัณหาอุปาทานก็เป็นเมืองเครื่องของความหลงอวิชชาก็คือความหลงตัณหาก็คือความหลงนั่นเองก็เป็นเมืองเครื่องของความหลงนอกจากกิเลสไม่มีอันใดจะเป็นเมืองเครื่องของกิเลสนอกจากพระนิพพานไม่มีอันใดจะเป็นเมืองเครื่องของพระนิพพานแต่พระนิพพานไม่ได้เป็นบ้านเป็นเมืองดีคูณดีชั่วคูณชั่วบวกดีคูณดีคูณอยู่ที่ใจไม่ได้คูณที่อื่นไม่ได้บวกที่อื่นถ้าลบก็ลบออกจากใจเท่าคูณก็คูณซึ่งที่ใจทางดีก็เหมือนกันทางชั่วก็เหมือนกันทำแปดหมื่นทีพระธรรมขันธ์ย่นลงมาถึงเอกนิพพานสู่ใจมโนผู้ฟังสมาธรรมามโนเศรษฐามโนปัญญาธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าใจเป็นหนทางเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏสงสารถึงสมาธิปัญญารวมลงที่ใจเราไม่ประพฤติตามใจทั้งหมดเรามีสติมีปัญญาควบคุมใจสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เราก็ไม่เอามานึกมาคิดไม่ใช่ว่ามันพานึกไปทางไหนเราก็จะไปตามมันเราไม่ไปเรารู้เท่ามันปุริสาสมสารติฝึกใจดีแล้วมันก็ฝึกกายวาจาไปในตัวก็เป็นเมืองขึ้นของใจเพราะใจเป็นผู้บงการศีลไม่มีตัวเดียวคือใจสมาธิตั้งมั่นลงในใจปัญญาก็แบบรู้ลงในใจตกลงศีลสมาธิปัญญารวมอยู่ที่ใจไม่ได้รวมอยู่ที่กระดาษภายนอกบาปไปเขียนไว้ในตัวหนังสือเพียงไว้ตบอสรากรสะกดบาปไม่ได้อยู่ในที่นั้นบุญก็ไม่ได้อยู่ที่นั้นอยู่ที่ใจของมนุษย์อยู่แต่ละท่านแต่ละคนนะพระไตรปิฎกรวมลงมาหาใจถ้าว่าเป็นสามก็กายวาจาถ้าว่าเป็นสองก็กายกับใจถ้าว่าเป็นสี่ก็ธาตุสี่หรืออริยสัจสี่ทุก
ข์สมุทัยนิโรธปั๊บทุกข์เป็นผลของสมุทัยสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดนิโรธเป็นผลของมรรคมรรคเป็นเหตุให้ถึงนิโรธพิจารณาทุกข์เป็นอารมณ์อยู่ความพลมให้แก่เข้าสมุทัยและตัณหาก็เบาบางไปในตัวมรรคก็เจริญไปในตัวนิโรธก็ทำให้แก้งไปในตัวไม่ใช่ว่าเจริญทุกข์แล้วก็เจริญสมุทัยแล้วก็เจริญมรรคแล้วก็เจริญนิโรธอย่างนั้นมันเป็นเรียงแบบไม่ถูกนะบุคคลผู้จะสิ้นความสงสัยใดๆก็ต้องสิ้นในปัจจุบันนะจิตปัจจุบันนะธรรมไม่ใช่จิตอดีตไม่ใช่จิตอนาคตไม่ใช่ธรรมอดีตไม่ใช่ธรรมอนาคตธรรมปัจจุบันเหตุฉะนั้นจึงเน้นลงว่าปัจจุบันนันกโยธรรมมังผู้ใดเห็นธรรมในปัจจุบันผู้นั้นไม่ว่าแง่คลองแคลนในทางพุทธศาสนาเลยผู้นั้นมีหลักด้วยเพราะเอาปัจจุบันเป็นหลักเพราะเอาปัจจุบันเป็นตัวประกันเอาปัจจุบันเป็นพระญาณเห็นทุกในปัจจุบันชัดทุกในอดีตอนาคตไม่ต้องสงสัยถ้าสงสัยอยู่ก็เรียกว่าไม่ชัดในปัจจุบันเราเรียกว่าเห็นตามสัญญาไม่เป็นปัจจคติทิไม่ชัดไม่เป็นจินตามยปัญญาไม่ใช่ภาวนามยปัญญาไม่ใช่สุตตามยปัญญาสุตตามยปัญญาจินตามยปัญญาภาวนามยปัญญารวมปนกันอยู่ในปัจจุบันเป็นกองทัพธรรมไม่ได้แยกกันเลยศีลสมาธิปัญญาก็ไม่ต้องแยกรวมปนกันเลยเป็นเชือกสามเกลียว 84,000 พระธรรมขันธ์ก็เป็น 84,000 พระธรรมถ้าธรรมสันเกี่ยวเอาถ้ารวมลงเป็นหนึ่งนั่นถ้าไม่ลงหนึ่งก็ไม่ลงสองเหมือนกันก็ไม่ลงสามลงสี่ลงห้าเหมือนกันเราจะนับออกไปตั้งล้านตั้งแสนตั้งหมื่นตั้งเท่าไรล้านก็ตามก็นับเอาออกไปจากหลักหน่วยถ้าย่นลงมาก็ลงย่นลงมาหาหลักหน่วยเชือกที่ถึงยาวเหยียดไปทั่วไตรโลกธาตุก็ออกไปจากหลักเดิมของมันเราจะพูดมากจนถึงวันตายก็ออกไปจากหนึ่งเราจะย่นลงมาก็ย่นมาหาหนึ่งถ้าพระกิจย่นลงมาหาเอกกิจถ้าพระธรรมย่นลงมาหาเอกธรรมถ้าพระศีลย่นลงมาหาเอกศีลถ้าพระสมาธิย่นลงมาหาเอกสมาธิถ้าพระปัญญาย่นลงมาหาเอกปัญญาในปัจจุบันทันตาที่เป็นอยู่นั่นเองเราพิจารณาดินดินจึงจะมีเราพิจารณาน้ำน้ำจึงจะมีเราพิจารณาไฟไฟจึงจะมีเราพิจารณาลมลมจึงจะมีไม่ถูกนะมันมีอยู่ก่อนแล้วในปัจจุบันแล้ว ถ้ามันมีไม่มีอยู่ก่อนมันก็ไม่มีประตูจะเห็นสิ่งของต่างๆมันมีอยู่ก่อนที่เรารู้แล้วผู้รู้นี่ไปรู้หลังฉากเฉยๆหรอกเหตุฉะนั้นท่านจึงยันว่าผู้รู้ไม่ใช่พระนิพพานพระนิพพานไม่ใช่ผู้รู้ฟาดผู้รู้ไปจนไม่มีที่หมายถ้าหมายอยู่มันก็เป็นนิมิตสุญญตานิมิตอนิมิตานิมิตอปนิหิตานิมิตอปนิหิตานิมิตสุญญตาวิโมกอนิมิตาวิโมกอปนิหิตาวิโมกว่างจนไม่มีที่หมายไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลบางท่านมาถามว่าผมทำไมจึงสู้เวทนาไม่ได้ผมจะข้ามเวทนาด้วยวิธีไหนบางท่านพูดอย่างนั้นเออถ้าสำคัญว่าเราเป็นเวทนาเวทนาเป็นเราเราก็ข้ามไม่ได้ถ้าเราสำคัญว่าทุกขเวทนาเป็นเราเราเป็นทุกขเวทนามันก็ข้ามไม่ได้เพราะข้ามเวทนาต้องเอาปัญญาข้ามเอาสมาธิข้ามเวลามันลงไปรวมอยู่มันก็ไม่ปวดแข้งปวดขาเมื่อเวลามันขบวดคืนมันขบวดคืนอีกเหมือนกันมันสู้มันไม่ไหวเพียงสมาธิสู้มันไม่ไหวนี่รถสมาบัติเข้าไปเจ็ดวันเท่านั้นก็ถอนออกมาเพราะอยู่ใต้อำนาจอนิจจังนั่นออกมาก็หิวจะตายอย่างนั้นเห็นไหมนี่รถสมาบัติก็เป็นสังขารเพราะเกิดดับเป็นส่วนจิตใจท่านผู้เข้าในนิโรธสมาบัติพระอรหันต์ไม่ใช่สังขารอันนั้นเพราะท่านอยู่เหนือไปแล้วถ้าไม่ติดอยู่ในนิโรธเหตุนั้นเขาไปถามนางธรรมจินนาบอกว่าเวลาอยู่ในนิโรธเป็นยังไงเวลาอยู่ในนิโรธไม่สำคัญตัวว่าอยู่ในนิโรธและก็ไม่สำคัญตัวว่าอยู่นอกนิโรธเวลาถอยออกมาก็ออกมาหาจิตตสังขารแล้วก็วจีสังขารกับกายสังขารลมให้แต่ก็ออก
เวลาเข้าเขาอันนั้นเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนและแตกสลายขณะพระบรมศาสดาจึงเข้านิโรธสมาบัติก่อนก็เพราะธรรมเนียมขององค์ท่านถึงแม่ท่านจะเข้าแล้วไม่เข้าก็ตามท่านจะร่มตึงตายลงท่านก็ไม่มีกิเลสไงเพราะท่านผ่านไปแล้วไม่ใช่ว่ากิเลสเวลาพระอรหันต์เข้าสมาธิกิเลสจึงจะไม่มีอย่างนั้นไม่ใช่อ่ะนะเพราะมันขาดไปแล้วอันนั้นรักษาธรรมเนียมไว้เฉยๆศีลมีตัวเดียวสมาธิมีตัวเดียวปัญญามีตัวเดียวคำสอนพระพุทธศาสนาสอนมากก็สอนคำเดียวเท่านั้นย่นลงมาหาเอกนิบาตมากก็มากออกไปจากใจย่นลงมาก็ย่นลงมาหาใจน้อยก็น้อยออกจากใจนะนี่ฉะนั้นจึงยืนยันมโนปุพพังเป็นหลักเดิมเป็นมูลเดิมแล้วพระโลกทั้งปวงรวมลงมาในสังขารโลกเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนและแตกสลายโลกที่มีใจครองและไม่มีใจครองโลกที่มีใจครองเรียกว่ารูปโลกโลกที่มีใจครองโลกที่ไม่มีใจครองเรียกว่าอารูปโลกโลกที่เป็นอารูปเรียกว่าอารูปโลกรูปที่เป็นนามเรียกว่านามโลกนามโลกก็ว่านามธาตุก็ว่านามขันธ์ก็ว่านามธรรมก็ว่ารูปขันธ์นามขันธ์รูปโลกนามรูปโลกรูปธาตุเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแล้วแตกสลายไปเหมือนกันทั้งรูปและนามด้วยบรรจุอยู่ในโลกนี่ก็มีแต่สิ่งที่เกิดดับเท่านั้นน่ะสิ่งที่เกิดดับก็คืออะไรก็คือสังขารเราดีๆนี่เองสังขารที่มีใจครองและสังขารที่ไม่มีใจครองเต็มยัดเยียดอยู่ในโลกเมื่อสังขารมีหน้าที่เกิดขึ้นแล้วแปรปรวนและแตกสลายอย่างนี้รูปไหม้ของสังขารรูปไหม้ของโลกมันจะไปรับไปรีอยู่ที่ไหนพอเราจะอ่านไม่ออกเมื่อเราอ่านออกแล้วเราก็ไม่สงสัยโลกทั้งปวงเลยว่าจะเป็นอื่นนอกจากทุกตักเพ่นเพ่งเลยไม่ต้องมีฎีกาไม่ต้องมีอุทธรณ์สังขารโลกโลกคือสังขารสัตว์โลกโลกคือหมู่สัตว์โอกาสโลกโลกคือแผ่นดินมนุษย์โลกได้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่นี่เทวโลกได้แก่สักามาพระเจ้าหกชั้นพรหมโลกได้แก่รูปภพถึงหกชั้นและอรูปภพสี่ชั้นรวมลงมาในสังขารโลกสังขาราปนมาทุกขาสังขารเป็นทุกอย่างยิ่งโลกเป็นทุกอย่างยิ่งอนิจจังเป็นทุกอย่างยิ่งทุกขังเป็นทุกอย่างยิ่งอนัตตาเป็นทุกอย่างยิ่งมีความหมายอันเดียวกันนั่นเมื่อใดเห็นสังขารแล้วไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเมื่อนั้นย่อมหน่ายในทุกนั่นแหละทางแห่งวิสุทธินั่นแหละทางแห่งศีลและสมาธิและปัญญาวิสุทธิปรงกลืนกันอยู่ไม่ใช่ศีลว่าศีลจะตั้งอยู่ที่หนึ่งสมาธิจะตั้งอยู่ที่หนึ่งปัญญาจะตั้งอยู่ที่หนึ่งไม่ใช่มันกลมกลืนกันอยู่ค่ายกับหนังเนื้อเอ็นกระดูกหรือหน้ากับตาเคยเห็นหน้ากันอยู่แต่ก็เห็นตาเห็นจมูกเหมือนกันเพราะพูดอักษรย่อเมื่อปรารภถึงพุทโธก็เกี่ยวโยงถึงธัมโมเพ่งเลยสังโฆก็เพ่งเลยนะเมื่อตะปั้นตีดินในประเทศไทยก็ถูกทั้งเพศประเทศอเมริกาและรัสเซียด้วยก็เป็นของแข็งมีน้ำขั้นอยู่ก็ตามแต่ว่าใต้น้ำมันก็มีดินอยู่นั่นเมื่อไม่เอาปัจจุบันเป็นพยานใครจะทิ้งความสงสัยของตนได้เห็นอนิจจังขณะคิดเดียวเห็นรอบโลกแล้วเพราะโลกเต็มไปด้วยอนิจจังเห็นพร้อมกับลมหายใจเข้าออกเห็นพร้อมกับขณะจิตที่พูดที่นึกที่คิดอันนี้จังอันนี้จังมันละเอียดละผู้รู้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเร็วที่สุดคิดก็เหมือนกันติดต่อกันอยู่หาระหว่างไม่ได้ใครว่าคิดไม่เกิดไม่ดับผู้นั้นเป็นมิจฉาทิฏฐินะเหตุฉะนั้นท่านจึงบัญญัติว่ารูปจิตเยตสิกนิพพานไม่ได้บัญญัติว่าจิตเป็นพระนิพพานไม่ได้บัญญัติว่าพระนิพพานเป็นจิตนั่นจิตถ้าทำถูกก็เป็นหนทางเข้าสู่พระนิพพานเท่านั้นยืนยันแต่เพียงว่าจิตก็รุดพ้นจากกิเลสอาสวะนั่นยืนยันเท่านั้นนี่พระอรหันต์ไม่ตายส่วนพระอรหันต์ตายแล้วบัญญัติจิตไม่ถูก
ก็ไม่สมฐานะถ้าข้าเขาแก่จะตายแล้วจะมาเรียกคุณหนูอยู่มันก็ไม่เหมาะสมนะจะปฏิบัติสารกำลังติดตั้งติดคาถาคนอย่างลงสูงสังขารแล้วก็อยู่เหนือจิตอยู่เหนือสังขารแล้วไม่สำคัญว่าจิตเป็นตนตนเป็นจิตก็ไม่ลำบากในจิตไม่สังขารว่าไม่สำคัญว่าทุกข์เป็นตนตนเป็นทุกข์ก็ไม่ลำบากในทุกข์สิ่งไหนถ้ามีตนเข้าไปสอกสอดแทรกสิ่งนั้นก็มีเรื่องมากมีเรื่องมากเรื่องไม่มากสิ่งไหนถ้าเข้าไปสำคัญสอดแทรกว่าตัวกูของกูก็ต้องตามไปด้วยงั้นเมื่อของกูตามไปด้วยทีนี้ของมึงก็ตามมาด้วยแล้วก็เกิดทะเลาะกันหนักถูกไหมแต่ตัวสติที่อริยสติถ้ามันเกิดขึ้นทีเดียวมันก็สำเร็จทิพย์หมดแล้วถูกอริยสตินิพพานมันเรียบร้อยไปหมดแล้วถูกพระอรหันต์เป็นผู้มีสติเต็มที่เพื่อจะไม่ใครโกรธท่านด้วยอาบัติเรียกสติวินัยสติในใจเราก็ท่านมาเช่าสติพลังหันสติพลังหันเป็นมียานทัพยศอยู่ด้วยความเคยชินไม่ต้องลำบากรักษาสติแต่ก็สอนให้รักษาสติเหมือนกันเช่นอธิกรณ์บางอย่างก็บอกว่าสติวินัยนะพลังหันทำผิดไม่มีพระอรหันต์ไม่ได้ทำผิดเพราะมันมีเจตนาพระอรหันต์ลืมสติไหมลืมเป็นบางครั้งบางคราวท่านลืมเก็บเพศ37วันเป็นต้นหรือลืมอธิษฐานเป็นต้นหรือปฏิกิริยาไตรกีวันเป็นต้นแต่นานๆที่สุดแต่ไม่มีเจตนาในองค์ท่านเจตนาไม่นี่มีในพระอรหันต์ฮะจิตบริสุทธิ์เนี่ยไม่จำเป็นจะรักษาจิตอีกสติส่วนนี้เป็นมันสติส่วนโลกไม่ใช่สติโลกุตระสติเวลามีหน้าที่รู้แจ้งอริยสัจสี่นิพพานเท่านั้นถูกทำลายขัตอุปาทานขันธ์ห้าเท่านั้นถูกเพราะอุปาทานขันธ์ไม่มีเนี่ยมันก็หมดปัญหาที่จะพูดอันนี้มันเสพเสพมันเสพมันหรือไงเสพสนุกสติกินน้ำแข็งน้ำชาก็มันเสพมันเสพมันจะมาหาพระอรหันต์ในสกุลและร่างกายมันไม่เจอมันไม่เจอไม่พบจะมาหาพระอรหันต์ในขันห้ามันก็ไม่เจอไม่เจอไม่พบจะมาหาพระอรหันต์ในบุคคลมันก็ไม่เจอไม่เจอไม่พบหลวงปู่แหวนไปว่าระเบิดขันห้าจะโกนมันมาแต่ผมไม่ระเบิดยังไงกันน้อระเบิดก็คือทำลายลงสู่อนัตตาระเบิดก็คือทำลายลงสู่อนัตตารูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขาราอนัตตาวิญญาณังอนัตตาสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพธัมมาอนัตตาสิพระบรมศาสดามีชีวิตอยู่ได้ทรงเทศขันธ์5มากกว่าเพื่อนปาติตาติตาติแท้ๆมันเกิดไวไม่ทันรู้ตัวหรอกถูกแป๊บมันก็ไฟฟ้าถูกมันเดียวมันก็ทำลายโลหะหมดแล้วมากน้อยสติมันไม่ทันรู้ตัวเข้ามาเกิดมันเกิดผลเดียวแล้วก็จับไปความรู้ตัวตอนนั้นมันก็มีอยู่ในตัวไม่ได้ต้องแต่งมันก็มันเร็วที่สุดไอ้ตัวที่มันเป็นมรรคแท้มันเกิดไม่ทันรู้ตัวถูกมันแวบเดียวมันไม่ถึงนาทีถูกมรรคจิตมันไม่มีถามตอบอะไรแป๊บยังเหมือนกับมือที่ไปมันร้อนเลยถูกไอ้สติที่ว่าเดินเหินข้างนอกนี่มันเอาไว้ใช้ในโลกเท่านั้นเองถูกถ้าไม่มีทุก
ก็ไม่ต้องปฏิบัติออกจากทุกข์มันมีทุกข์ยังปฏิบัติออกจากทุกข์เราหนีทุกข์หรือให้ทุกข์หนีจากเราเรารู้เท่าทุกข์ทุกข์ก็หนีเองถ้าเราไม่รู้เท่าทุกข์ทุกข์ก็ไม่หนีเราลืมตาเข้าเรามืดออกไปเองไม่ต้องให้ไม่ว่าแต่ประสาทตาไม่มีหรือในที่มืดบางท่านทูตบอกว่าละอันนั้นละอันนี้ก็ถูกอยู่ก็แสดงเป็นบุคลาภิสารเป็นกิริยาอาจจะแค่เมื่อมันรู้เท่าอันไหนมันละเองมันถ้าอริยสติมันยังไม่ได้เกิดมันไม่ละหรอกถูกมันก็ได้จะปากกว่านั่นน่ะแต่มันนิดๆหน่อยๆมันไม่ได้สมบูรณ์อะไรมันไม่รู้เท่ามันแล้วสังโยคมันไม่ขาดถูกสังโยคเครื่องผูกกันสังขยะที่ผีวิธีแล้วมันขาดทุกสามอันเก่าละ สามอันถ้ามันขาดสามอันแล้วอันอื่นค่อยขาดไปเองมันก็งูจัดหัวละถูกมันอยู่ไม่ได้หรอกถูกถ้าขาดสามอันอันอื่นขาดไปเองเออครับไอ้ขาดสามอันแล้วพุทโธสมุทรสังโฆนิพพานไม่มีตรงไหนถูกถูกฟังออกถูกร้านเปิดเห็นร้านเปิดเห็นเลยแต่มันยากจังเพราะไอ้คนที่สร้างบารมีมามันมีน้อยไปทุกทีทุกทีแต่ว่าเมื่อเห็นว่าสิ่งไหนไม่เป็นประโยชน์สิ่งนั้นไม่ต้องได้พยายามละทิ้งมันทิ้งเองตูมเลยเห็นมันไม่เป็นประโยชน์เหมือนลำลายถ้ามันเห็นชัดว่าไม่เป็นประโยชน์มันก็บ้วนทิ้งมันก็ไม่เสียดายเอาคืนมาอีกด้วยปัญหาก็ไม่มีในลำลายนั้นระวังข้าเนอะเดี๋ยวลำลายมากินอีกมันก็ไม่ได้ว่าเราก็ไม่ได้ระวังเราว่าจะเอาวุ้นลำลายมาอีกเพราะเราเห็นว่ามันไม่เป็นประโยชน์ใครๆก็เหมือนกันทุกท่านถ้าเห็นอันนี้ไม่เป็นประโยชน์ชัดมันก็ทิ้งตูมเลยที่มันทิ้งไม่ได้เพราะมันเห็นว่ามันยังมีประโยชน์ยังมีมิจฉาทิฏฐิในตอนนั้นอยู่บริษัทที่มันไม่มีบุญพรมันเข้ามาถึงพุทธธรรมไม่ได้ไม่ได้หรอกไม่ได้เพราะอย่างนี้แบบที่อริยสัจสี่ก็เทศกันมาอยู่แล้วมันสำคัญที่มากพระพุทธเจ้าเทศมากก่อนที่เทศอริยสัจสี่ทีหลังถูกแต่มันต้องมาทางนี้ถูกที่จะมาพบกันอาจารย์ถูก แต่มันมองไม่เห็นเลยคนน่ะพระเหมือนกันพระเหมือนกันเพราะตัวสำคัญที่สุดคือตัวมากถูกถ้าเจริญอริยสัจสี่รวมมากได้มันถึงจะรู้เรื่องกันได้มันไม่จะไปว่ากันยาวเหตุของสติผลของสติมันสัมปยุตอยู่ในตัวเหตุของผู้รู้ผลของผู้รู้อยู่ในตัวเหตุของสติผลของสติเหตุของรู้ตัวผลของรู้ตัวมันเหตุกับผลมันเชื่อมกันโยงอยู่ในตัวแล้วทีนี้พระเรานี่คนกับ300,000ก็อ่านมาแล้วพระไตรปิฎกท่านก็บอกโกงๆมันโกงเจริญมรรคเลยทีเดียวก็ไม่เอาเจริญสติไปทีเดียวก็ไม่เอาไปเรื่องอะไรก็ไม่รู้ถูกมันไม่เข้าใจกรรมเรียกกรรมบังตากรรมมูลนาวติกรรมมูลนากรรมโผไปแล้วแม้ทำเพี้ยนอาจารย์สงใจเลยผูกไว้ค่าน้ำค่าไฟผูกไว้เราของอาตมาสมัยท่าน5,000ของหลวงพ่อถวายหลวงปู่5,000นะฮะแม้ไม่ได้ฟังเทศขนาดถึงพระอุปใจมันหาคนเทศยากคนต้องปีนภูเขาขึ้นมาก็โวหารโวหารก็บอกตรงๆอยู่แล้วก็ให้หารลงถูกไหมใช่โวหอนก็ให้หารลงหารมันหมดไปเลย1-1ทุนแสนไม่ต้องพูดกันแหละหารข้าวหมูไม่มีแต่พระบรมศาสดาสอนให้สังข้าวหมูสังข้าวหมูก็อย่าสงสัยเชือกเส้นเดียวจะขึงยาวเหยียดออกก็อย่าสงสัยพุ่งเข้ามาก็อย่าสงสัยถูกไหมผมไม่ได้ฟังเทศจับองค์หยับใจมานานเอ็ดทีแล้วแหมไปจะได้มาปีนเขาขึ้นมาคุกฆ่าเปลี่ยนเขาไหมล่ะคุกฆ่านะมีแต่คนพูดกันไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเพราะเหตุใดจึงไม่รู้เรื่องเขาไม่ได้ปฏิบัติเพราะบวชมาไม่ได้ว่องหวังหมังเพื่อจะพ้นทุกข์ทำยังไงกูจึงจะมีลาภทำยังไงกูจึงจะมีรถยศทำยังไงกูจึงจะมีชื่อเสียงคือครูบาอาจารย์นี่มันมุ่งอยู่อย่างนี้มันก็ไม่เห็นสิถูกไหมนั่นถึงวันที่ใหญ่ๆโตๆทุกวันนี้อยู่เหมือนกันไปไม่รอดไปไม่รอดถ้าเพื่อหวังพ้นทุกข์ในปัจจุบันในชาติปัจจุบันในชีวิตปัจจุบันในธรรมปัญหามันจะมีมาจากประตูไหน
ถูกไหมทีนี้บุญไม่พอมันไปไม่รอดไปไม่รอดอาจารย์ผมที่กราบขอบพระเดชพระคุณที่ให้บรรดาถ้าไม่ไปหาขึ้นมาไม่งั้นไม่ได้ฟังเทศน์อาจารย์ผมไปแรกผมจะกลับแล้วผมนึกว่าจะลงไปขึ้นผมนึกว่าจะลงไปอยู่ผมนึกว่าจะลงไปเขาจึงบอกให้เขาจึงรับรองไปหามาถ้าผมไม่จะลงไปเขาก็นึกว่าจะไม่ไปหามเนี่ยอาจารย์เจอท่านอาจารย์มั่นตอนไหนโอ้2489เข้าทิพย์ก็จะเดือน22ตอนนั้นอยู่สกลเนาะสกลท่านจะกู่ก็ไปตอนนั้นเหมือนกันอ๋อท่านกู่ปีหลวงปู่มั่นนิพพานานุหลวงปู่กู่อยู่วัดบ้านมะนาวปีนั้นตอนท่านอาจารย์กูยังอยู่นะผมยังรับราชการไอ้ตอนท่านอาจารย์มั่นยังอยู่ผมรับราชการอยู่เดี๋ยวเวลาท่านอาจารย์มั่นไปท่านอาจารย์กูไปที่ท่านอาจารย์มั่นกลับมาก็เล่าให้ฟังไอ้กูเห็นไว้เจอแล้วฟังธรรมทานอาจารย์มาฟังรู้หรือเปล่าอ่ะรู้หรือบ้างอยู่นานแล้วเนี่ยอยู่นานกับข้า2,000 ปีเนี่ยอยู่นานกับข้า2,000 ปีเนี่ยมาหาหลวงปู่มาหาออกนี้จากหลวงปู่มหาย่ามที่ให้นะใช่อยู่เดียวเนี่ยยังดีอยู่ครับผมย่ามที่คุณเอามาให้นะครับผมยังดีๆอยู่ดีใจยังดีอยู่ดีใจนะครับไปไหนไม่รอดมาเป็นปลาขาวอยู่นี่ยังดีกว่าผมอยู่ที่ออสเตรเลียเขาเขียนจดหมายไปถึงบอกมาอยู่กูเจ้าโก้อยู่เป็นท่านอาจารย์เขาต้องมีโอกาสได้มาวันนี้เมื่อพูดกับหมูก็พูดมากเมื่ออยู่แต่ตัวคนเดียวไม่ต้องเอามากหรอกต้องการเอามากก็ไม่สงสัยในมากเมื่อน้อยก็ไม่สงสัยในน้อยจะขยายออกก็ไม่สงสัยจะหดเข้ามาก็ไม่สงสัยก็เชือกเส้นเดียวนั่นเองทีนี้ครูบาอาจารย์แจกหนังสือเราชอบดูเราชอบดูอยู่เพราะเหตุอะดูทำไมเราสงสัยนะพระพุทธธรรมประสงค์เราไม่สงสัยเราเป็นแต่เพียงว่าครูบาอาจารย์ท่านจะแตกฉานในธรรมะขนาดไหนเท่านั้นไม่ได้สงสัยเช่นหนังสือพระบรมศาสดาที่ท่านเทศแต่ละคำพีเหมือนกันพระไตรปิฎก4-5 เล่มผมไม่ได้สงสัยสักเล่มเลยแต่ว่าเล่มไหนท่านอธิบายละเอียดก็นึกว่าแต่ละเล่มละเล่มมันโยงถึงกันหมดแน่เนี่ยเช่นธรรมจักรพระวัตรสูตรท่านเทศปฐมวัดลงเทศนาสมเทศนะมันก็ครบไปพระไตรปิฎกหมดแล้วถูกไหมคือพวกเดี๋ยวนี้ที่เรียกว่าเรียนแต่ตำราไม่ว่าไทยไม่ว่าฝรั่งก็คือแต่พุทธศาสนาคืออะไรอริยสัจ4อัตถลุทำไมไม่สำเร็จแล้วอ่ะพุทธเจ้าท่านก็เทศกงๆนี่ครับถูกขึ้นต้นท่านเทศอริยมรรคก่อนถูกมัชฌิมปัฏฐานก่อนศีลสมาธิปัญญาก่อนแล้วนี่จะแสดงอริยสัจ4ไม่มีใครสงสัยว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นผมไปพรณนาอยู่ออสเตรเลียตั้งเกือบ4-5 ปีมันถึงรู้อ๋อมันอย่างนี้เองมันจริงๆมันเดี๋ยวที่สุดคล้ายๆว่าถ้าจะมาตรงนี้มันต้องมาหนทางที่ถูกถ้าไม่มาหนทางแล้วมันจะถึงที่นี่ไม่ได้ถูกแต่ว่าคนมันมองไม่มันครบ8 หมื่นที่พระธรรมขันธ์อยู่ในตัวเลยตัวมั่นมันสำคัญนี่ครับถูกถ้าไม่เดินทางมาถึงนี่มันถึงได้ยังไงแล้วไม่มาถึงจะพูดไปได้ไงมันก็ฝันไปตกเด็ดนั่นเองผมกลับมาพูดถึงตรงนี้ได้ผมนิพพานนี่เราจะเดินไปยังไงมาถึงมาเจอเขาที่ได้เที่ยวไปเวทมากี่ปีแล้วครับเดินมากี่เนี่ย2,500มาอยู่นี่โอ้2,500ผมอยู่ภูกระดึง2,500มาอยู่นี่2,500ผมจำมันตายอยู่2,489หลวงปู่มั่น90หลวงปู่มั่น91หลวงปู่มั่น92หลวงปู่มั่น93ถวายพระเพลิงหลวงปู่มั่นน่ะลงไปอยู่กับหลวงปู่เทศเทศรังสีนิพพานครับผมก็เคยอยู่กับท่านที่จันทบูรณ์จันทบูรณ์ครับคงไปอยู่ก่อนผมหลวงปู่91ครับเออครับ91พอ92ท่านก็เที่ยงลมปราณ93ก็ถวายพระเพลิง92เที่ยงลมปราณในเดือนพฤศจิกายนผมไปอยู่กับท่านในจันทรีพศ91กับท่านจันทร์เทศด้วยสององค์ประจักษ์ปีนั้นหลวงปู่เทศจำพรรษาของกุ้งครับท่านจันทรีท่านจันทร์เคยเห็นเคยเห็นท่านจันทรีเคยเห็นแล้วท่านจันทร์โชคอ่ะเห็น
ท่านชอบไปผมไปเจอท่านที่วัดเจดีย์หลวงแล้วเลยตามไปอยู่กับท่านบนภูเขากระเรียนผมไป2 ปี 9 ปีท่านอาจารย์ท่านอาจารย์บุญหลายท่านอาจารย์ชอบครับจักคุณอริยคุณาทานท่านอาจารย์แต่ที่จักคุณเป็นท่านเพื่อไปติดสัญญาจะมากติดนิมิตจะมากเสียตอนนี้เพราะหนักในปริยัติผมรู้จักดีครับโอ้ยชักดีครับหนักในปริยัติผมบวชใหม่มาอยู่วัดศรีมาธาตุท่านก็คุยว่าเห็นเทวดาเห็นผีบอกเอ๊ท่านอาจารย์กูเพิ่งว่าไอ้พวกนี้เป็นสัญญากันนั่นนะอาจารย์กูอะไรแล้วก็สัญญาผมว่าเป็นบริสุทธิ์ได้เรื่องเลยท่านไปทางโค้งเยี่ยมไปทางโค้งนี่แปลว่าเครื่องหมายนี่อยู่ใต้อำนาจอนิจจังเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแล้วแต่สลายนิมิตก็แปลว่าเครื่องหมายหมายไปที่ไหนก็ต้องเป็นนิมิตที่นั้นหมายที่นี่ก็เป็นนิมิตที่นี่ถ้าลงเล่นกับขันห้าจะเป็นเสร็จเลยก็โอ้มันมารวมที่นั่นแล้วมันมารวมที่นั่นแล้วระเบิดลงที่นั่นระเบิดลงที่นั่นมารวมที่นั่นแล้วขันห้าขันชาโลกก็มารวมในขันห้าแล้วแล้วนี่สบายมากพูดถึงกันพูดถึงกันถ้าคนฟังเทศน์ไม่ได้เลยพูดถึงกันตัวตะมวนตะโก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 ไปไปตุ๊บไปตุ๊บตัวตะมวนตะโกไปเอาหามลงกูลงไปหามลงกูลงไปเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาลงมันคือปัญญาเนี่ยหรอเวลาลงที่ที่จะปัญญาครับเดี๋ยวโตเสียเอาแม่คันเข้าว่าเขาเสียจะกันเอาบ่ไงแม่คันเข้าเอาบ่โอ้ผมย่องผมลงจับลาวมันลงได้ว่าเวลาไปบินทบาทเนี่ยโอ้ผมเดี๋ยวนี้มันไม่ได้บินทบาทแล้วอยู่เมืองนอกเข้ามาจงเลยครับเออไม่หลบว่าใช่ไหมครับผมขนาดอาจารย์ที่ไม่เข้ามาทั้งอันเป็นมีเอาอันเข้าให้หนึ่งอันเข้าให้หนึ่งเพื่อมันไม่ไหวแต่ว่าอันดับมันหนักจะหายเอาเบาๆหน่อยครับเออเอาพุทโธสมุทรโกสังโกล้างโกอ่ะพุทโธสมุทรสังโก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 นะคนธรรมะเถิงกันไม่ได้คัดข้อกันด้วยบัตรเห็นบอกคนธรรมะเถิงกันไม่ได้คัดข้อกันร้องเพลงกันเลยมันมีกระตุกกระโนดกระโค้กกระโนดกระโค้กไปทุกกระตุกเต่ากระดกตัวมันเต่าข้อตัวมันจะบอกเต่ากระหม่อมให้ถึงจิตใจให้ถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นพุทธาธิษฐานที่เฉยดักเป่ากระหม่อมก็คือเป่าพุทธเป่าใจเตือนจิตเตือนใจให้ถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์นั่นเองถ้าเราไม่ถ้าเราถือว่าเป่ากระหม่อมเป็นของขลังอย่างนี้มันก็เป็นเสยยศาสตร์เป่ากระหม่อมก็คือเป่าหัวแทนหัวใจเพราะหัวใจเรามองไม่เห็นมันแล้วก็เป่ากระหม่อมแทนมันแปลว่าเตือนใจเตือนใจปลุกใจให้ถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ให้แน่นลงไปอีกแน่นลงไปตะพึดตะพือแน่นเกินไปไม่มีเรื่องใสพระพุทธธรรมพระสงฆ์เกินไปไม่มีมีแต่มันไม่พอภูเขาข้วยบะติ่งภูเขาหิมาลัยข้วยบะติ่งใจถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ข้วยบะติ่งขึ้นกันนะครับ